ประธานสโมสรฟุตบอลเจดีฟูสมุทรสงครามนายสมชายตันประเสริฐแถลงข่าวเปิดตัวผู้สนับสนุนและเปิดตัวสโมสรในวันศุกร์ที่16มีนาคมนี้ณโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรีนพระราม9ห้องสตูราทิศชั้น3เวลา11นาฬิกานายนิพนธ์บุญญามณีประธานสโมสรสงครามเอฟซียืนยันสโมสรได้แต่งตั้งส.ประพรเอกอุรุเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วเผยเป็นคนอยู่เบื้องหลังช่วยทีมมานานมั่นใจช่วยทีมแข็งแกร่งขึ้นอินซีทับฟ้า Air Force United ยันเตรียมเปิดขายเสื้อแบรนด์ทับฟ้าอย่างเป็นทางการวันที่25มีนาคมนี้ในเกมนัดพบกับ Bangkok United แจ้งเหตุล่าช้าเนื่องจากเสื้อผิดแบบบิกิมเกรียงสิทธิ์หนุ่มรักชาติประธานจัดลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคเหนือเผยพอใจภาพรวมของผลงานผลการแข่งขันในโซนภาคเหนือพร้อมเชื่อมั่นฤดูกาลนี้ทุกอย่างจะต้องราบรื่นและจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนโค้ชบูบูคอรีดูเรกุนซือปัตตานี FC ยอมรับทีมยังมีปัญหาในเกมรุกหลังกองหน้านัดกันเท้าบอดอย่างต่อเนื่องพร้อมโบเกมนัดหน้าในบ้าน18มีนาคมนี้ที่จะพบกับตรัง FC แฟนบอลจะเข้ามาชมเกมจนล้นสนามแน่ช่างขาวเจ้าก่อตราด FC ทุ่มยอดค่าบัตรผ่านประตูทั้งสิ้น 130,000 บาทรวมถึงยอดค่าของที่ระลึก 125,000 บาทในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับระยอง FC 2ประตูต่อ2ลบสถิติเจ้าของเดิมที่เคยทำไว้ของนักรบกรุงศรีอยุธยา FC ที่ 130,000 บาท